สวัสดีครับผมเรนแมนคลิปนี้มาต่อกันกับเกมวิกตอเรีย3นะฮะในการเล่นเป็นอาณาจักรซาริเดียพีเอมอนเต้หรือว่าพิดมอนนะครับอาณาจักรที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมประเทศอิตาลีตามประวัติศาสตร์นะจากตอนที่แล้วแล้วก็รวมอิตาลีแล้วก็ขยายพื้นที่รัฐบริวารมันยังแอฟริกาเหนือด้วยแต่วันนี้ก็จะมาพัฒนาอิตาลีให้เป็นชาติมหาอำนาจชั้นนำนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่4ได้แล้วด้วยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะขึ้นเป็นที่1ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังตามอังกฤษอยู่หลายเท่าตัวเนี่ยทั้งในเดือนด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการทหารด้วยตอนนี้เราครอบครองพื้นที่ในเขตแอฟริกาเหนือแล้วก็อาหรับนะได้เยอะพอสมควรเลยด้วยแต่ในอิตาลีตอนนี้ยังครอบครองไม่หมดนะมีอาณาจักรซิซิลีส่วนสุดท้ายในแคว้นแคลาบรียด้วยเดี๋ยวต้องไปเอามาให้หมดนะฮะตอนนี้เงินบวกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาขยายเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเพิ่มการก่อสร้างอีกชุดใหญ่นะขยายการพัฒนาลงมาทางใต้บ้างพื้นที่ตอนใต้เนี่ยยังค่อนข้างจะด้อยพัฒนานะนี่ดูจากการศึกษานี่คนละสีกันเลยนะทางเหนือตรงของเราเป็นสีเขียวหมดแล้วทางใต้ยังแดงอยู่เลยครับแล้วก็ปลายแหลมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปแย่งคืนมาจากรัสเซียด้วยเพราะเราแลกเปลี่ยนให้รัสเซียมาช่วยในศึกของเรานะตัวแรกกับเมืองท่าตรงนี้ครับขึ้นมาเป็นที่3แล้วด้วยนะแสงไกลแสงฝรั่งเศสแล้วนะจากที่เราต้องพึ่งฝรั่งเศสตอนนี้แสงแล้วครับทริโปลิตานีอันนี้ยังกระชับอำนาจไม่ได้อีก6เดือนนะเดี๋ยวเราให้ชื่อเสียงมันลงไปหน่อยนะเดี๋ยวมาเอาตูนิสพวกรัฐในแอฟริกการเหนือมาอยู่ใต้อำนาจให้หมดด้วยเนี่ยส่วนฝั่งออสเตรียนี่เราก็ทำให้แยกประเทศแยกโครเอเชียแยกฮังการีออกมาแล้วด้วยเนี่ยทำให้ออสเตรียก็อ่อนแอลงไปเยอะนะครับอันดับลดไปอยู่ที่10เลยด้วยการเงินที่บวกเยอะนี้ได้มาจากสนธิสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือตอบแทนที่เราไปช่วยรบหรือว่าเป็นค่าปฏิกรรมกับประเทศผู้แพ้สงครามเนี่ยนักวิจัยการขุดสนามเพาะด้วยค่าบริหารติดลบอีกแล้วหรือนี่อาจจะแต่ก็ยังมีเมืองที่เพดานภาษีมันล้นอยู่นะเราก็ขยายในเมืองพวกนี้แล้วกันครับส่วนใหญ่ก็เป็นทางเหนือนะฮะประชากรค่อนข้างหนาแน่นตอนนี้คลองสุเอตก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยอยู่ในการครอบครองของเราด้วยก็ช่วยการสัญจรไปมาระหว่างรัฐบริวารก็ทำได้ง่ายขึ้นเยอะนะเดี๋ยวมาเอาซูดานด้วยเลยแล้วกันครับจะได้เชื่อมต่ออาณานิคมตรงนี้ทั้งหมดครับค่าอินโนเวชันอยู่ที่119น่าจะ120น่าจะยังเพิ่มได้อยู่นะในเมืองใหญ่ๆที่ประชากรเยอะน่าจะขยายวิทยาลัยได้ครับซิซิลีนี่เรารออีกปีกว่านะเดี๋ยวไปเอามาให้หมดด้วยแล้วค่อยไปหาทางแย่งจากรัสเซียอีกทีหนึ่งนะหรือไม่เราก็หาจังหวะที่ไปเข้าร่วมศึกกับรัสเซียแล้วขอพื้นที่ตรงนั้นตอบแทนก็ได้นะอ
ไปช่วยโปรตุเกสด้วยในแรกกับอาณานิคมในเซมเบซีความเป็นอยู่ก็เริ่มจะดีขึ้นนะเป็น12กว่าๆมาดูที่กฎหมายกันบ้างนะตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วด้วยสิทธิสตรีด้วยดีกว่านะเอาสิทธิสตรีด้วยละกันครับจะได้ช่วยเพิ่มแรงงานในระบบหน่อยนะตอนนี้แทบจะไม่มีคนว่างงานครับไปช่วยอังกฤษได้อยู่นะเรียกร้องอะไรได้บ้างขอพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยนอร์มอควาแลนด์นอร์มอควาโอ้เป็นพื้นที่เล็กๆในนามิเบียนะยูกินีตะวันตกก็โอ้โหนิดเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รัฐบริวารมันไม่ให้เลยนะงั้นเราไม่ไปก็ได้กองเรือก็จะครบ100ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเรือตอร์ปิโดแล้วนะฮะอัปเกรดเรือฟริเกตทั้งหมดเป็นเรือมอนิเตอร์แล้วก็เรือตอร์ปิโดด้วยกระดาษยังราคาแพงอยู่นะสีย้อมเครื่องยนต์นี่ราคาไม่ลงเลยเว้ยทั้งที่เราขยายโรงงานไปเยอะแล้วเหมือนกันนะขยายไปอีกชุดใหญ่ฮะนายยัดเราก็เอามาเป็นรัฐบริวารด้วยละกันนะนายยัดไหนวะมันยังไม่ทันในเวลายังไม่ทันเดินเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเงินติดลบเยอะมากไปจ่ายค่าจ้างทหารให้มันจุกๆตอนนี้ไม่ได้เก็บภาษีสินค้าเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยมาเพิ่มการลงทุนภาครัฐเยอะๆดีกว่าครับเอาอันดับลดมาเป็นที่5อีกแล้วเมื่อกี้ยัง3อยู่เลยเนี่ยเรียบร้อยนะยัดมันไม่สู้นะสู้ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนทริโปลิตานีหรือว่าลิเบียเราก็กระชับอำนาจเข้าไปด้วยถ้าไปเอาตูนิสด้วยได้ไหมลองดูนะชื่อเสียงขึ้นมาเป็น29อีกแล้วจะมีใครขวางหรือเปล่ามาแล้วหนึ่งนะสเปนอันนี้ก็เป็นผู้ต่อสู้กับเรามันหลายรอบแล้วเหมือนกันนะถ้ามีแค่สเปนก็น่าจะยังไหวอุ้ยแต่ว่าเรือมันเยอะกว่าเว้ย
เพิ่มเรือตอร์ปิโดกันหน่อยนะแต่ว่าดึงใครไม่มาช่วยไม่ได้เลยวิสุดนี้เราต้องใส่เครียกร้องทำให้สปีดนั้นแตกด้วยนะบางอาจมาขวางทางเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยต้องจัดการมันซะด้วยแต่ถ้าจะยกพลขึ้นบกตะกองเรือต้องสู้ได้ซะก่อนนะตอนนี้ดูจะค่อนข้างยากเว้ยมันไม่สู้นะฝั่งนู้นสเปนก็ถอนครับเราก็ได้ตุนิเซียมาเพิ่มนะเดี๋ยวรอให้ชื่อเสียงลงมาหน่อยแล้วก็รู้กันต่อนะได้นานิคมแซมเบซี่มาเพิ่มด้วยเอาจ้างท่าเรือไว้หน่อยเนี่ยมียางด้วยนี่หว่าเราปลูกยางกันหน่อยเนี่ยเพราะกำลังเป็นที่ต้องการด้วยในประเทศนี่มีดีมานด์อยู่นะถือว่าซัพพลายไม่มีครับซัพพลายมีน้อยขยายเมืองทานหินกันหน่อยนะใหญ่การก่อสร้างอีกหน่อยแล้วเงินยังบวกเปล่าๆปี้ๆอยู่เนี่ยการก่อสร้างขึ้นมาเป็น170-280นะฮะเพิ่มสิทธิสตรีเข้ามาแล้วด้วยเราก็จะได้แรงงานเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเกรดกองทัพขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นได้หรือยังยังอัพไม่ได้แต่มาอัพตรงนี้นะอัพเกรดยูนิตฐานราบเป็นกองสนามเลาะด้วยเจรดีตัวนี้มันเคยแยกตัวออกไปได้เราก็จัดการกลับมาอีกรอบหนึ่งครับอ
ฝั่งนี้อาณานิคมอังกฤษครองเสรีบแล้วนะเรามายึดพื้นที่สุดท้ายนะแคว้นกาลาเบียจากอาณาจักรซิซิลีส่วนที่เหลือครับฝั่งนู้นมีออตโตมันเข้ามาขวางนะเราก็เรียกร้องดินแดนจากออตโตมันมาด้วยไม่เรียกร้องดินแดนทำให้ออตโตมันต้องปลดปล่อยดินแดนออกไปนะเอามีสเปนอีกแล้วโอ้โหแล้วเราเรียกใครมาช่วยไม่ได้เลยนะทีนี้มันก็หนักแล้วนี่เรียกร้องอังกฤษมาช่วยได้นะงั้นเดี๋ยวเพิ่มเป้าหมายอะไรได้ไหมเหลือ30ไม่เหลือแค่20แล้วเอาค่าปฏิกรรมก่อนลดกันนะแล้วตัวมันนี่ปลดปล่อยซีเรียกับบอสเนียออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เอามาอยู่ใต้อำนาจเราด้วยค่าพาวเวอร์เราไม่พออีกแล้วนะเดี๋ยว GDP ขึ้นมาเป็น71ล้านติดมาด้วยเราก็จะเข้าสู่ไอบีเรียได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอังกฤษครองเมืองท่าจิบราลตาร์อยู่ฮะฝั่งนี้ก็จัดการออตโตมันจากทางใต้ด้วยส่วนซิซิลีก็น่าจะจัดการได้ไม่ยากนะมีบรรดารัฐบริวารเยอะก็ดีเหมือนกันนะมันมีกองทัพเล็กๆคอยช่วยได้เยอะเหมือนกันด้วยส่งหนึ่งถ้าไปยกพลขึ้นบกที่บอสเนียเนี่ยจะได้รู้ออตโตมันจากทั้งสองฝั่งกันบ้านไว้สักหนึ่งทัพด้วยฮะปล่อยบ้านไว้โล่งๆนี่อันตรายอาจจะโดนรุกยกพลขึ้นบกได้ง่ายๆนะต้องกองเรือสู้สเปนไม่ได้หรือเนี่ยรัฐบาลน่าจะยังไม่ต้องปรับนะยึดครองกาลาเบียเรียบร้อยส่วนสเปนก็ไม่น่าจะต้านอังกฤษไหวเนี่ยมีเรือมาขวางเยอะนะยังไม่ได้ขึ้นฝั่งสักทีสำหรับการยกพลขึ้นบกแถวไอบีอาร์แถวบอสเนียเนี่ยอ
สเปนก็ยอมแล้วฮะเราจะได้คืนค่าปฏิกรรมสงครามจากสเปนมาด้วยนี่ก็เหลือแค่ว่าตัวมันนะแล้วขึ้นฝั่งที่บอสเนียเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยบอสเนียออกมาด้วยไปถึงเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วนะติดมันก็น่าจะยอมโอ้โหค่าบริหารติดลบเยอะมากออโตมันน่าจะไอ้ยังไม่ยอมนะได้เงินช่วยเหลือจากอังกฤษอีกแล้วนะฮะไปช่วยในศึกเล็กๆเท่านั้นเป็นทหารรับจ้างนี่รวยง่ายที่สุดแล้วครับรายได้จะลดลงนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันยังค่อนข้างสูงครับตอนนี้มีประเทศใหม่แยกตัวออกมาได้นะซีเรียมีตั้ง4แควนด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้บอสเนียเอาเข้ามาอยู่ในตลาดด้วยได้ไหมบอสเนียเนี่ยเหลือลบ4เท่านั้นยังไม่ยอมครับแต่เราได้ฮังการีเข้ามาแล้วโครเอเชียเข้ามาแล้วนะโอตโตมันก็หลุดอันดับลดลงไปเยอะเลยด้วย
ในฝั่งนี้มาเอาพื้นที่ในแอชเรียเป็นรัฐบริวารด้วยนะมัสคาร่าเขาตีจากทั้งสองฝั่งเลยนะฝรั่งเศสไม่ใช่นี่มันเนเธอร์แลนด์ถ้าจะให้ประโยชน์ตอบแทนเยอะเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยเป็นประเทศแรกนะจะเรียกร้องได้ค่อนข้างเยอะโอ้แต้มบริหารติดลบ400กว่าละต้องเร่งเพิ่มโดยด่วนนะในช่วงที่อิตาลีเริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ก็มีการรุกรานพื้นที่แอฟริกาเหนือด้วยเช่นกันนะอันดับเราก็ยังคงทรงอยู่ที่อันดับ4ในอาราเบียก็มีกบฏบ่อยเหลือเกินเว้ยยางนี่ผลิตไม่พอนะน้ำมันเรายังผลิตไม่ได้ด้วยยางยังมีที่ผลิตได้น้อยอยู่นะแค่ในเซมเบซี่เท่านั้นได้อ้าวมัสคาร่ามันเหลือแค่นี้นะพ่ายแพ้กับพวกชนเผ่าพื้นเมืองเราไปเข้าช่วยฝั่งโน้นนะเดี๋ยวต้องเอาซีเรียเข้ามาดูแต่ว่าซีเรียอยู่ในสหภาพศุลกากรรออยู่แล้วนะส่วนแถบยุโรปตรงมันออกตรงนี้ก็อยู่ใต้อิทธิพลของรัสเซียซะเยอะเลยด้วยอันนี้ไปช่วยอังกฤษโยกย้ายได้เข็มมิสกิโต้ของอังกฤษโดยตรงก็ได้แค่พื้นที่เล็กๆห่างไกลนะตัวนี้นำมาคว้าแลนด์สีย้อมนี่ก็ขาดเยอะเลยด้วยนี่ขนาดนำเข้ามาก็เยอะแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวยาบอลสมอลอันนี้มาด้วยนะเอาพื้นที่ในอาราเบียมาให้หมดนะขึ้นไปกับไปเป็นที่3อีกครั้งหนึ่งโครงการก่อสร้างก็ว่างหมดแล้วนะไม้เนื้อแข็งยังราคาสูงแต่ว่าเราผลิตเพิ่มไม่ได้แล้วเครื่องยนต์ก็ยังราคาสูงนะครับโอ้โหเพิ่ม
การผลิตไปเยอะแต่ก็ยังสูงฮะฝรั่งเศสนี่เจอปฏิวัติใหญ่อีกนะขออะไรได้บ้างนะตาอิติไม่เอาไว้ยุ่งย้ายมณฑลแอลจีได้แค่เมืองท่าเดียวนะได้เกาะคอสิก้าดีกว่านี่จะได้ครองสองเกาะตรงนี้ไปเลยนะช่วยฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นรอบที่3แล้วจะได้เกาะคอสิก้ามาก็ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่นะจะได้ครองหน้าน้ำตรงนี้ทั้งหมดด้วยเหมือนจะยังไม่ค่อยไหวไว้ในรบนี้ทัพฝั่งกบฏมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะขนาดกบฏครองยังไม่ทั้งพื้นที่ยังอันดับ4อยู่นะจ่ายปืนกลอัตโนมัติด้วยรายงานเด็กผิดกฎหมายไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะเป็นยังไงบ้างในการสู้รบน่าจะไหวอยู่นะฮะเทคโนโลยีเราน่าจะนำแล้วนี่ได้เกาะคอสิก้ามาแล้วนะเด็กผนวกเข้ามาเลยด้วยอันนี้ไม่ได้อัปเกรดกองทัพเป็นขั้น4เลยนะดูแบบการฝึกตอนนี้มีกองทัพรัสเซียมาแจมด้วยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ประเทศใหญ่ๆเกิดกบฏแล้วก็มีมหาอำนาจอื่นมาแจมด้วยอยู่แล้วเนี่ยลองขยายวิทยาลัยดูอีกหน่อยนะฮะ innovation เราแม็กถึง157ยังสร้างได้แค่125เนี่ยเดี๋ยวให้เต็มแม็กเลยดีกว่าครับของเราในอาระเบียนี้ก็เจอกบฏตลอดเหมือนกันนะศึกฝรั่งเศสน่าจะใกล้จบแล้วเราขึ้นเป็นที่2แล้วด้วยนะจะขึ้นเป็นที่1เลยได้หรือเปล่า
ตามหลังเยอะไหมค่าเกียรติตามเยอะนะตามหลังอังกฤษกว่าเท่าตัวเลยด้วยเป็นปืนใหญ่ลดแรงถีบมันต้องการโอ้โหน้ำมันเยอะด้วยนะแต่เรายังผลิตน้ำมันไม่ได้แนวคิดสังคมนิยมอังกฤษรบกับสเปนด้วยนะเราก็ต้องอยู่ฝั่งอังกฤษพันธมิตรอยู่แล้วแต่ต้องเรียกร้องอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อสักหน่อยอยู่แต่มันให้น้อยจังเลยเว้ยไม่แค่พื้นที่เล็กๆเท่านั้นนะที่รบกับมหาอำนาจด้วยกันนะครับเราต้องการพื้นที่เขตร้อนนะเพื่อเอาพื้นที่ปลูกยางมาเพิ่มด้วยอันนิวกินีตะวันออกไอ้ตะวันตกตะวันตกมันไม่ให้นะให้แค่ฝั่งตะวันออกที่มีนิดเดียวครับให้แค่เกาะบาฮามัสหรือไม่ก็เบอร์มิวดาอับบาฮัมมัสละกันนะ GDP ยังแตะหลักแสนอยู่ฮะแล้วก็อังกฤษเจอกบฏอินเดียเพิ่มด้วยแล้วก็เข้าร่วมแล้วก็เรียกร้องให้ทุกศึกนะในฝรั่งเศสก็น่าจะใกล้จบละเราต้องเข้าร่วมเป็นประเทศแรกเอากดเตมาลามาด้วยแรงงานเด็กผิดกฎหมายเรียบร้อยนะฝรั่งเศสก็จัดการกบฏได้แล้วด้วยแล้วก็มาเอาซูดานมาเป็นรัฐบริวารด้วยนะจะได้ครองพื้นที่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เอธิโอเปียซูดานอียิปต์ลิเบียมาจนถึงตุนิเซียแล้วจะขยายไปยังให้ถึงโมร็อกโกเลยด้วยนะตรงนี้จะมีใครขวางหรือเปล่าสามารถดึงอังกฤษมาร่วมได้แต่ว่าจะต้องรอจังหวะที่ถ้าเกิดไม่โดนขวางก็จะไม่ต้องเรียกมาร่วมนะฝรั่งเศสจะจัดการกบฏในไหนเนี่ยรัฐบริวารไม่รู้ว่าเขาตีอะไรวะอ๋อในกบฏในนามิเบียนะตอนนี้เรามีแรงผลิตสีย้อมขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำแซมเบซี่แล้วด้วยฝรั่งเศสเราไปเข้าร่วมแลกกับนาอูรูตองกาเป็นพวกเกาะในแปซิฟิกทั้งนั้นเลยนะนาอูรูมันจะใหญ่สุด GDP ถึงระดับ100,000นะครับ
นาวูรูอยู่นู่นนะเอาเก็บมาให้หมดนะเกาะเล็กเกาะน้อยยังไงเราก็แทบไม่ต้องส่งกำลังอะไรไปช่วยมันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ภาคเอกชนก็สร้างใช้ได้อยู่นะแม้ว่าเราจะยังเป็นระบบรัฐแทรกแซงอยู่ก็ตามครับแต่เล่นมานี่แทบไม่ได้ใช้เศรษฐกิจตามแผนเลยนะช่วยฝรั่งเศสได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตาฮิติแต่รู้ว่าพื้นที่ฝรั่งเศสฟิจิตองกานิวกินีตะวันนิวกินีตะวันออกนี่ได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะงั้นเอาตรงนี้เลยด้วยแล้วก็อังกฤษไม่ให้ช่วยเปิดศึกกับซูดานนะเพื่อเอามาเป็นรัฐบริวารด้วยกำลังมันมีแค่ 30,000 เท่านั้นนี่สิย้อมราคาถูกลงมาทันทีเลยนะพอเราผลิตเองได้เนี่ยDP ก็ยังอยู่ที่ร้อยต้นๆสำรวจคลองปานามา Investing Hawaii ทำไมวะ Bit Date of Monao ผู้ปกครอง Hawaii Date เหรอแล้วเราไปเราครอบครอง Hawaii ได้หรือเปล่าแต่ตามประวัติศาสตร์ต้องเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดการซูดานเรียบร้อยฮะในตลาดเราก็ครองพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยด้วยชื่อเสียงก็ไม่ได้เสียมากนักนะใจไฟฟ้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วสำรวจการสร้างรถไฟด้วยเนี่ยสกายสครับเตอร์เซเวแล้วก็วิจัยโทรศัพท์ต่อไปด้วยจะได้มีพวกเรือดำน้ำพวกนี้นะเราเปลี่ยนมาใช้การก่อสร้างด้วยเล็กกล้ามากขึ้นนะเล็กกล้าแล้วก็แก้วมากขึ้นด้วยขนาดการก่อสร้างก็ขยายขึ้นมาเป็น700กว่าเลยนะแต่ว่าการเงินก็ยังพอไหวครับตอนนี้รายได้ประชาชาติอยู่ที่1ล้านพอดีเลยนะแต่ส่วนหนึ่งที่เงินติดลบก็เป็นเพราะค่าบริหารเราติดลบอยู่500ด้วยกำลังสำรวจการสร้างตึกรับฟ้าอยู่นะ
เราต้องเพิ่มการผลิตเครื่องแก้วเยอะๆด้วยเพราะมันใช้ในการก่อสร้างนะเข้าสู่ขั้นประชามตินะสำหรับกฎหมายหน่วยงานกระทรวงแรงงานนะครับที่จะเข้ามาดูแลสวัสดิการแรงงานให้เหมาะสมมากขึ้นแต้มวิจัยเราน่าจะเพิ่มได้อีกนะเนี่ยตอนนี้วิทยาลัยในอิตาลีก็อ๋อยังบัลเบียนี่ยังไม่มีเลยนะแคว้นไหนยังไม่มีวิทยาลัยบ้างแต่บางที่ประชากรเยอะก็ยังมีแค่หนึ่งอยู่เลยนะมันเกาะมอต้าเราประชากรเท่าไหร่เนี่ยประชากรตั้งประชากรแสนอยู่นะในสลิเนียตั้ง2ล้านกว่าครับคอสิก้าแค่แสนกว่าเท่านั้นราคาเครื่องแก้วถูกลงมาหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเรานำเข้ามาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มตะกั่วเข้าไปด้วยครับลดลงมาที่3อีกแล้วนะตูนรัสเซียแซงขึ้นไปครับแต่ว่า GDP เราใหญ่กว่านะเราเอาซีเรียมาเป็นรัฐบริวารด้วยดีไหมเสียชื่อเสียงแค่11นะมาด้วยละกันเราปลดปล่อยมาแล้วก็เอาไปอยู่ใต้อำนาจโดยตรงเลยนะมันจะไม่มีใครขวางนะจริงๆก็อยากให้ขวางอยู่นะนี่มันจะได้จัดการไปด้วยนะกลับมาเป็นที่2อีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหแต้มบริหารติดลบเป็นพันเลยเว้ยเดี๋ยวสำรวจสกายสครับเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ยังติดลบ600กว่าอยู่นะมันก็ต้องมาสร้างเพิ่มกันหน่อยเหนียวเงินจากอังกฤษมาด้วยฮะช่วงนี้เงินไม่ค่อยพอเท่าไหร่
ฝรั่งเศสยกย้ายมณฑลเมื่อกี้ยังไม่ได้นิวกินีตะวันออกมานะรอบนี้ได้ไหมโอเคมันรับข้อเสนอนะฮังการีเจอกบฏนะเราไปช่วยเรียกร้องอ่ะกลายเป็นบริวารเอาด้วยนะได้ไหมมันจะได้แต่จะได้ฮังการีมาเป็นรัฐบริวารนี่ก็ถือโอเคเลยนะอ้าวเราก็ส่งเงินไปช่วยมินได้หรือเปล่าส่งกองทัพไปช่วยมินได้สนับสนุนทางการเงินแล้วกันนะวิจัยโทรศัพท์แล้ววิจัยวิทยุต่อด้วยจะมีหลายอย่างที่ใช้วิทยุนะแล้วก็ได้ซีเรียมาแล้วนะแต่จะได้ฮังการีเข้ามาที่ตัวอวงฮังการีมันจะสู้กบฏไม่ไหวมันจะเข้าไปยังไงเนี่ยกองทัพเข้าไปไม่ได้นะมันไม่มีทางเข้าสงครามเพียบเลยนะตอนนี้แต่ว่าทางรัฐบาลน่าเหมือนน่าจะสู้ได้อยู่นะตัวแนวรบเหมือนจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าแพ้นี่ก็แย่เลยนะรบกับรัฐบาลกันหน่อยฮะกลุ่มแคทอลิกก็ยังมีอำนาจเยอะนะนี่อ่ะแล้วก็มาสร้างตึกรับฟ้ากันด้วยเมืองหลวงยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าสร้างเข้าไปนะที่เมืองตูรินเอารัฐบาลฮังการีมันก็แพ้ไปเราเข้าไปไม่ได้นะมันโดนปิดกั้นหรือไม่เราต้องไปเข้าตีประเทศไหนสักประเทศหนึ่งด้วยที่มันจะเชื่อมก็ไปได้นะกระทรวงแรงงานมาแล้วนี่รัฐบาลมันจะไม่ค่อยไหวนะแต่ว่าเราให้เงินสนับสนุนอยู่นะแต่ว่าเงินเราก็ติดลบอยู่ด้วยนะตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปหรือเปล่าลดค่าจ้างทหารลงมาหน่อยนะอ
ฝ่ายรัฐบาลจะแพ้ก่อนไหมเนี่ยมันจะได้เปรียบขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันจะแพ้ไปก่อนนะเพราะว่าสกอร์เป็นศูนย์แล้วไปหรือเปล่ารัฐบาลราคาของโอ้โหตะกั่วแก้วยังเหล็กกล้ามันจะแพงกันหมดเลยเนี่ยเราจะต้องลดการก่อสร้างลงมาสักหน่อยรัฐบาลเริ่มจะสู้ได้แล้วน่าจะสู้ได้แล้วนะรัฐบาลฮังการีเดี๋ยวเราจะได้มาเป็นรัฐบริวารด้วยตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เราใช้เงินเยอะก็เป็นเพราะระดมพลทิ้งไว้เปล่าๆด้วยนะคือทำไมเราไม่ยกเลิกไปวะยกเลิกได้นี่หว่าเงินจะได้ไม่เปลืองนะนี่พอยกเลิกมันก็ไม่ได้จิตลบด้วยได้ฮังการีก็มาแล้วแล้วก็ลดอธิปไตยไปเลยด้วยนี้ก็ได้นิวกินีมาจากฝรั่งเศสแล้วนะจากรอบที่แล้วที่เรายังไม่ได้ได้พื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นด้วยเอานี่นิวเทอร์แลนด์มันเปิดศึกเซลเราแค่จะเอาตรงซีอัพตรงนั้นเท่านั้นนะแต่เรามีฝั่งนู้นมีรัสเซียนะของเรามีอังกฤษน่าจะเรียกเอารัสเซียมาร่วมได้ด้วยฝรั่งเศสด้วยก็เป็นพันธมิตรกับทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะอังกฤษพันธมิตรมาแน่นอนแล้วก็รัสฝรั่งเศสถ้ากรณีก็พอนะก็รัสเซียด้วยบรรทัดกรณีเราส่งสองทัพเลยเนี่ยไปจัดการกับรัสเซียก่อนทางฝั่งพรมแดนรัสเซียฮะยังมีต้าชิงมาด้วยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องก็ได้แค่นี้ก็เหลือเฟือละปลดปล่อยนะนิคมอินโดนีเซียไปเลยเนี่ยอ
ับมันสู้ด้วยนะทั้งที่ฝั่งเรามีกำลังเยอะกว่ามากครับตอนนี้เนี่ยสองทัพบุกรัสเซียให้แหกไว้ก่อนมันจะสู้ได้อยู่แล้วนะรวมทัพกับของรัสเซียครับตอนนี้แค่ต้านเอาไว้ที่พรมแดนฝรั่งเศสด้วยลดการก่อสร้างลงมาแล้วก็ได้เงินจากการไปเป็นทหารรับจ้างจากฝรั่งเศสอีกหนึ่งก้อนด้วยตอนนี้การเงินก็เริ่มตัวดีขึ้นอีกแล้วเนี่ยนี่รัสเซียโดนรุกเข้าไปแล้วเนี่ยเพิ่มการผลิตเหล็กกล้าให้เพียงพอต่อการก่อสร้างโอ้โหตะกั่วราคาสูงมากเพราะว่าตะกั่วมันใช้ผลิตแก้วเยอะนะฮะเราอยู่ในคิวอยู่แล้วฮะมีกบฏอินเดียด้วยยกย้ายมณฑลโอ้ได้แคบรอบนี้อังกฤษไม่ค่อยป่าเลยนะได้ครับปฏิกรรมสงครามจากรัสเซียนะทีนี้ก็ไปจัดการกับดัตช์นะฮะดัชนีก็ยกคนขึ้นบกไปด้วยเหลือแค่ดัชแล้วก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ากองทัพมันไม่ใหญ่อะไรมากนักนะอังกฤษเจอกบฏในบ้านนี่จะรอดหรือเปล่าThank you.
โอ้โหดีกองเรือดัชก็ยังใหญ่มีกองเรือขบถอังกฤษด้วยแล้วทำไมมันถึงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเริ่มสร้างโรงงานไฟฟ้าให้ทั่วประเทศเนี่ยจะได้เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงานในประเทศให้เป็นไฟฟ้ามากขึ้นด้วยแต่พื้นที่ปลูกยางนี่เราเร่งสร้างให้เต็มนะตรงนี้เวเนซุเอลามีทองมีน้ำมันด้วยถ้าไม่ใช่เวเนซุเอลาตรงนี้เป็นเกียร์หน้านะต้องสร้างโรงไฟฟ้าก่อนนะจะได้มาสร้างโรงผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ผลิตวิทยุด้วยเดี๋ยวเราจะได้สร้างเรือดำน้ำกันละแล้วก็อาจจะมีรถถังด้วยโหนิสาพันธรัฐไรทางเหนือนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะมีกำลังทั้งหลักแสนเหมือนกันครับเดี๋ยวเพิ่มตำรวจให้เป็นขั้นสุดไปเลยนะมีกบฏในฮาวายด้วยเป็นรัฐบริวารไม่ได้นะอาจจะรอก่อนเนี่ยมันอาจจะยอมก็ได้ครับตอนนี้ราคาพวกวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ยางนี่ยังแพงอยู่เลยนะเครื่องระเบิดเครื่องแก้วราคาค่อนข้างสูงอ่ะเดี๋ยวเร่งเพิ่มทรัพยากรส่วนนี้กันหน่อยเพิ่มถ่านหินก่อนแล้วก็มียางยังเพิ่มได้อยู่ฮะในแกหน้าแล้วก็ทองโกด้วยนี่ตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วก็สินค้าต้นไหนที่มันขาดแคลนนะก็ต้องปกป้องสินค้าภายในก่อนละกันนะน้ำมันด้วยอ่ะตอนนี้ถ่านหินเหลือแค่ทางใต้แล้วก็เกาะซาร์ดิเนียไม่เยอะแล้วนะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็เหมือนจะเริ่มล้นอีกแล้วด้วยรถไฟต้องมาด่วนนะความคืบหน้า influencing Hawaii นั่นว่าเราต้องไปสนับสนุนแล้วตรงนี้ถ้ามันยอมก็ได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรครับไม่ยอมนะถ้าเป็นฝั่งโน้นฝั่ง
ข้างบนก็ไม่ยอมเช่นกันเว้ยอันนี้เราได้ตัวนี้จากอังกฤษมาเพิ่มแล้วนะฮะในไกน่าในแหล่งน้ำมันแหล่งทองเพิ่มด้วยแต่ว่าขาดแคลนแรงงานนะแต่นั้นเนี่ย GDP 150ล้านยังอยู่ที่4อยู่เลยฮะยังไม่แซง British Raj อินเดียแล้วก็ต้าชิงแล้วก็อังกฤษนะรถอธิปไตยของซูดานด้วยจะได้เป็นสีเดียวกันนะแล้วก็ซีเรียด้วยสินค้าก่อสร้างเหล็กกล้ายังไม่แพงเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวขยายเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันเหลือเยอะเลยนะในการศึกษาทางใต้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 81% แล้วด้วยโอ้ไปช่วยฝรั่งเศสไม่ทันเว้ยคอนสตรัคสกายสครับเตอร์เรียบร้อยแล้วนะตึกรับฟ้าในนครตูรินเพิ่มการก่อสร้างให้เป็นสัก 1,000 ไปเลยละกันนะดัชมันจะยอมแล้วไม่ว่าเราจะยังยกพลขึ้นบกไม่ได้นะปลดปล่อยโดนิเซียเข้าปฏิกรรมสงครามมาด้วยวันนี้ก็จะกลัดเดี๋ยวจะกลายเป็นประเทศโดนิเซียนะพอได้รับเอกราชปุ๊บน่าจะไม่นานนะWe'll be right back.
ารัฐในอเมริกาเอาแอฟริกาเหนือมาเป็นรัฐบริวารให้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เสริมแม่ทัพเข้าไปด้วยคนนี้บัฟเหมือนจะเป็นด้านบวกหมดเลยนะแต่ว่าแพ้โคลนนะไปรบในพื้นที่ชิ้นแฉะไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้านอื่นก็ดีหมดนะแต่ในพื้นที่ลิเบียเนี่ยอังกฤษครองพื้นที่ที่มันสำคัญเอาไว้หมดเลยนะเราครองได้เมืองหลักแค่เมืองเดียวนอกนั้นก็เป็นทะเลทรายล้วนๆแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มการก่อสร้างกลับเข้าไปได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าการเงินกลับมาเป็นบวกเยอะแล้วด้วยตอนนี้กำลังสร้างตึกรับฟ้าในเมืองหลวงนะครับในนครตูรินนะหลายเมืองในอิตาลีก็เริ่มจะกลายเป็นมหานครใหญ่ขึ้นมาแล้วด้วยมีรถไฟเชื่อมทุกหัวเมืองนะชื่อเสียงตอนนี้ขึ้นไปเป็น34เป็นอินเฟมมัสด้วยความเป็นอยู่อยู่ที่14แล้วตรงนี้เราใช้แค่ทัพเดียวในการเข้าตีไอ้คอนสแตนตินนะมีกบฏในเยเมนด้วยสู้ได้หรือเปล่าตอนนี้เรามีดินแดนพ้นทะเลอย่างเกาะนิวกินีด้วยเป็นแหล่งลงยางได้หน่อยหนึ่งนะตัวนี้มีเกาะฟิจิด้วยแล้วก็นาอูรูด้วยแล้วก็ได้มีเกาะพื้นที่ในเกาะสุมาตราด้วยนะนักปลูกยางเพิ่มเข้าไปให้เต็มทุกพื้นที่ GDP 140ล้านแล้วยังอยู่ที่4อยู่ฮะอันดับที่เหนือกว่าเราเป็น British Trust เด็ดน่าจะแซงได้ฮะแต่ถ้าจะให้อันดับขึ้นเป็นที่1แซงอังกฤษไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องชนะสงครามบ่อยๆแล้วก็สะสมพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนนี้เรามีประเทศอยู่ในอยู่ใต้อำนาจอยู่เยอะพอสมควรแล้วนะฮะนี่ออสเตรเลียอันยังเป็นเรือจักรภพอังกฤษอยู่นะกลายเป็นอังกฤษเข้าร่วมสงครามแทนแล้วเราไปเอาตีโดเรมาเป็นรัฐอารักขาได้นี่หว่าอังกฤษปล่อยเวลาไหลแล้วอังกฤษมันไม่ให้เสร็จแล้วนะตอนแรกที่จริงก็ยังได้อยู่แต่เพิ่มการก่อสร้างอีกสักหน่อยฮะเพราะว่าเงินมันบวกเปล่าๆปรี้เพิ่มเข้ามาอีก10นะฮะ
ส่วนกองนี้ตอนนี้กองเรือตอนนี้244เป็นอันดับที่2ด้วยฮะเยอะสุดก็น่าจะยังเป็นเอ้ย229ไม่ใช่นี่เราเยอะกว่าอังกฤษแล้วนะเยอะสุดเป็นอะไรเนี่ย128 194เอาแล้วใครเยอะสุดวะอเมริกาก็ไม่ใช่อังกฤษที่3จะมีใครเยอะกว่าอังกฤษหรือเนี่ยออกของจีนนะฮะจีนตั้ง283นะรอบนี้เดี๋ยวว่าน่าจะด้อยกว่าเรื่องเทคนะฮะเพิ่มการก่อสร้างกลับขึ้นมาเป็น680แต่ว่าเงินก็ยังบวกอยู่นะเนี่ยรายได้ประชาชาติเรา 129,000 นะงั้นหยุดเก็บภาษีวายไปแล้วกันตัวนี้มัสคาร่าเราก็เป็นรัฐบริวารเราอยู่แล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วก็ได้คอนสแตนตินมาเพิ่มด้วยประกาศความสนใจเพิ่มเข้าไปให้หมดทั้งโลกตัวนี้ก็ได้ซีเรียเข้ามาแล้วด้วยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเอาออตโตมันเข้ามาด้วยเลยนะออตโตมันกรีซบอสเนียที่เราปลดปล่อยออกมาแล้วก็เซอร์เบียด้วยโรมาเนียด้วยหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาใช้ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนให้หมดเลยนะอันนี้มาสคาร่ามันเรากระชับอำนาจมันต่อต้านเราด้วยนะมันคิดว่าไม่ต่อต้านอ่ะฝั่งนั้นมีฝรั่งเศสฝั่งเรามีอังกฤษนะฮะออสซี่รัสเซียก็น่าจะเรียกมาได้ด้วยแต่ว่าเราต้องแลกเปลี่ยนนะไม่ได้ไว้พื้นที่ในรัสเซียให้บริวารตรงไหนไปได้บ้างมันจะเอาแค่ตูนนิสันก็ไม่ต้องไม่ให้ละกันฮะผมฝั่งนู้นมีออสเตรียด้วยนะออสเตรียไม่ได้แข็งมากแล้วตอนนี้เรายันฝรั่งเศสให้ได้แล้วไปจัดการออสเตรียก่อนฮะแม่ทัพก็มีแต่ลักษณะอะไรไม่รู้เท่านั้นนะแต่ด่านผู้เชี่ยวชาญไอ้รบบนที่สูงอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยแต่มันก็รบบนที่สูงได้เปรียบนะแนวรบอยู่ที่เทือกเขาแอลพอดีด้วยนะแอลไพน่าจะช่วยเราได้ครับรัสเซียไม่ต้องเรียกแล้วกันนะยกเว้นมันจะเรียกร้องน้อยกว่านี้หน่อยพื้นที่มันก็จะเอาแค่แคว้นกระเบียตรงนี้ที่มันมีเมืองท่าอยู่แล้วเท่านั้นด้วยนะเอาแค่อังกฤษก็น่าจะไหวตอนนี้การเงินกำลังดีอยู่ด้วยงั้นเรียกเกณฑ์ให้หมดด้วยเลยแล้วกันนะก็จ่ายค่าจ้างแบบเต็มแม็กอีกครั้งหนึ่งด้วยไอตัวตรงนั้นฮังการีมันจะเจอข้าศึกที่เยอะเกินไปไหมเนี่ยขยายกองทัพอีกหน่อยละกันนะทัพเล็กฝั่งนี้เดี๋ยวขยายเพิ่มอีกสักหน่อยด้วยอ
แล้วก็ทัพใหญ่ก็ต้องขยายเพิ่มด้วยเราเพิ่มฐานเกณฑ์หน่อยแล้วกันนะจะได้เรียกเกณฑ์ให้เต็มแม็กไปเลยด้วยฐานเกณฑ์ก็เน้นไปที่ฐานราบแล้วกันนะในอิตาลีให้เต็มแม็กไปก็พอฮะมาเกณฑ์ให้แบบเต็มที่ไปเลยนะจะได้แน่ใจว่าจะชนะศึกได้แน่นอนทีนี้เรียกใครมาเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะมีแค่อังกฤษตอนนั้นมีออสเตรียกับฝรั่งเศสก่อนเวลาจะหมดเราก็มาเพิ่มข้อเรียกร้องกันก่อนนะเพิ่มเป้าหมายสงครามเป็นการปลดปล่อยประเทศเลยดีกว่านะสำหรับตัวนี้อ๋อมันยึดบาวาเรียไปตัวไหนเนี่ยงั้นออสเตรียว่าทำไมออสเตรียมันเข้มแข็งกลับขึ้นมาได้นะมันได้บาวาเรียไปนี่เองนะปลดปล่อยบาวาเรียไปหนึ่งประเทศสำหรับออสเตรียนะแล้วก็ปลดปล่อยสำหรับฝรั่งเศสถ้าจะทำให้มันไม่ขวางทางเราไม่ได้ก็ต้องปลดปล่อยออกซิตาเนียนะซึ่งกินพื้นที่เกือบครึ่งของประเทศฝรั่งเศสไปเลยนะเราก็จะเหลือแต้มเดินหมากแค่3ทีเท่านั้นออกค่าปฏิกรรมสงครามจากออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสมาเพิ่มด้วยเอาวิจัยด้านการทหารได้อีก1ตัวนะไม่ใช่ทหารแต่ว่าเป็นกองเรือครับผ้าไหมสังเคราะห์ไปด้วยอังกฤษในอินเดียพวกนี้ก็เจอกบฏตลอดฮะเพราะมันมีรัฐย่อยอยู่จำนวนมากเรามีขออาณานิคมในอินเดียได้ด้วยนะไฮเดอราบัดอ๋อเล็กๆโปปานอุทิสาเซียร่าลีโอนเอาที่ติดชายฝั่งไม่ได้นะพื้นที่ของอังกฤษ British Guiana ตัวนี้ได้อยู่นะเนี่ยงั้นก็เอาเลยนะเรียกอังกฤษมาช่วยในศึกใหญ่เดี๋ยวเราไปช่วยอังกฤษในศึกเล็กๆฝั่งนู้นมันยอมแพ้ไปแล้วนะถ้าสู้ก็ได้มันกันต่อนี่มันไม่สู้นะนี่เราเริ่มผลิตวิทยุได้แล้วนะเดี๋ยวเรามองเพิ่มเรือดำน้ำกันหน่อยนะโอกาสแคลนนายพลเรือด้วยมีบุ่มบ่ามไม่เอานะเดี๋ยวลองหาคนใหม่ที่มีลักษณะที่ดีๆหน่อยพิธีพิถันอันคนนี้มันเหมือนจะมีแต่ด้านดีนะสงวนท่าทีนี้ก็ใช้ได้เอาพิธีพิถันดีกว่าฮะเราก็มาเลื่อนขั้นให้กับคนนี้นะเป็นพลจอมพลเรือไปเลยด้วยแต่ยังไม่พอนะนักสำรวจผ่าเผยคนนี้อีกสักคนละกันนะแล้วก็เพิ่มเรือดำน้ำกันหน่อย
นี่กบฏในบารินอีกแล้วระดับน้ำนี่จู่โจม60เลยนะฮะเดี๋ยวป้องกันค่อนข้างจะน้อยฮะถ้าโดนจับได้ก็รอดยากนะเดี๋ยวหลบอเมซอนสเตทตอนนี้ยังมีของในเทอร์แลนด์อยู่ด้วยนะนี่จะสวรรค์ไปเข้าตีนนี่เวเนซุเอลาก็ได้เดี๋ยวมาผ่านกฎหมายเพิ่มอีกสักตัวดีกว่านะผ่านกฎหมายความมั่นคงภายในกองกำลังรักษาการแห่งชาติหรือว่าเป็นด้านสวัสดิการก่อนนะเกษตรเชิงพาณิชย์ตรงนี้บ้างดีกว่านะไม่มีใครขานก็น่าจะผ่านแน่นอนครับชื่อเสียงมันจะลงช้านะขึ้นไปร้อยสามสิบกว่าแล้วไม่ลงเลยเว้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสแยกประเทศฝรั่งเศสลงมาได้ก็ลองเลยแล้วกันนะราคายางเริ่มลงโอ้ยราคาเครื่องแก้วนี่ยังไม่ลงเลยนะถ่านหินก็เหลือให้เก็บได้น้อยแล้วครับฝั่งนี้นะนิคมของโกตรงไหนแล้วเนี่ยเอาตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้ก็มีแร่เยอะแต่ว่าไม่มีทางเข้าไปเลยไม่มีทางเชื่อมต่อได้ต้องอาจจะต่อรองกับอังกฤษเพื่อเอาพื้นที่รอบๆตรงนี้มาเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวเรามีโอกาสส่วนกลางเมืองเป็นตลาดในร่มด้วยแต่ว่ายังไม่ใช้ไฟฟ้าแบบเต็มไม่เต็มหน่วยนะรถไฟฟ้าน่าจะยังผลิตได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะนี่อังกฤษเนี่ยเราน่าจะไปช่วยได้อีกแล้วนะต้องไปเป็นประเทศแรกนี่ยกย้ายบริวารเพิ่มได้ไหมให้ด้วยระบัดบรูดานี่จริงๆอยากได้อันนี้นะแต่ว่ามันโหลบ65ครับโอทิสาก็ไม่ติดทะเลนะถ้าได้ไมซอนี่ก็จะดีมากแต่พวกที่ดีๆมันก็จะไม่ให้นะโพปานี่ก็อยู่ใจกลางทวีปเลยเนี่ยเซียร่าลีโอนแต่ตรงนั้นเซียร่าลีโอนก็ใช้ได้นะหรือว่าพื้นที่ของอังกฤษเองล่ะบริติชแคเมรูนเอาแค่ตรงนี้นะแค่เขียนเดียวครับนิวกินีตะวันออกคาไซโอ้แล้วก็อยู่ใจกลางอีกเนี่ยจะได้ตรงนี้เพิ่มถ้าเอาบริวารน่าจะดีกว่านะมันเอาเซียร่าลีโอนมาละกันครับ